พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวว่าปัญหาการฉีกบัตรรายชื่อผู้มีสิทธิ์ไปลงเสียงประชามติและบิดเบือนการทำประชามติตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนหากพบว่าเป็นกลุ่มผู้ต้องการสร้างความวุ่นวายก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีและไม่จำเป็นต้องตั้งวอร์มูขึ้นมาดูแลความเรียบร้อยในช่วงนี้เนื่องจากมีคณะทำงานของฝ่ายความมั่นคงดูแลอยู่ธรรมามติมันก็เกิดมันจะไปเกิดอะไรก่อนทรรมามติแล้วนานๆแล้วมันก็ไปเกิด ก็คุณก็เห็นมีการต่อต้านนี่นนขึ้นมาผมถามไปคนที่เขาไม่ต่อต้านมีเยอะคนต่อต้านไหมล่ะประชาชนคนอื่นเขาก็เห็นอะไรเขาจะมาหากินอยู่แล้วไปไปเขาเรียกอะไรทำให้วุ่นวายไม่มีสภาพทำพิไม่ได้ผมถามว่าใครเป็นคนเคลื่อนไหวล่ะใครตอบสิใครฝ่ายต่อต้านค่ะ,ะก็ใครล่ะพูดออกมาชัดเดี๋ยวติดคุกโธ่ไอ้ที่ชัดเธอไม่กลัวชัดหรอกแสดงะว,งวังเดี๋ยวเขาสอบถึงใครคนนั้นโดนหมดเขกากำลังสอบอยู่ ทำตอนไหนก็ตอนนั้นก็โดนตอนนั้นแหละทำหลังนี้ก็โดนตอนหลังตอนรนี้พลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าในสถานการณ์ก่อนมาลงประชามตินักการเมืองและกลุ่มเคลื่อนไหวสามารถออกมาแสดงจุดยืนได้แต่ต้องไม่ทําผิดกฎหมายและไม่ขัดคําสั่งคอสอชอพร้อมแสดงความไม่พอใจต่อการนําเสนอข่าวของสื่อที่ออกมาระบุว่าคอสอชอเป็นฝ่ายสร้างสถานการณ์ ส่วนกรณีการเตรียมออกหมายจับนักการเมืองที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการปลอมแปลงเอกสารร่างรัฐธรรมนูญพลเอกประวิตย์ระบุว่าเป็นการทํางานตามขั้นตอนกฎหมายว่าไปตามพยานหลักฐานนะฮะถึงใครก็ว่าไปตามนั้นเน่นะครับถึงใครเขาก็จับถึงใครก็จับนะมันถึงขั้นนะักการเมืองดับ,บชาติไหมครับหรือว่าไม่ทราบผมไม่ยังไม่รู้ไม่รู้รายละเอียดต้องปล่อยให้เขาสืบสวนสอบสวน้อดูก่อนไม่ไช่ก็คิดไปคิดหาทางให้คอสรติลดลบตลอดเออ พาเวลานี้พอเราพอเป็นอย่างนี้ทำไมแม่คะแนนพอ์จอบ,บวกเมื่อไงว่าเราก็ทําตามรถแมทําไมอ่ะนิ่งโอ้ยขณะที่ในวันนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยพระราคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่44ทับ2,559เรื่องประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติมครั้งที่5 ดยให้ในายบุเลิศบุร,บร,รณุปปรณกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงคำสั่งโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนและให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหรือดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจค้นพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพบหลักฐานเรื่องการบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูญเชื่อมโยงกับนายบุเลิศบุร,รณุปปรณก ส่วนตอนนี้นะคะหลายฝ่ายเองก็เร่งสร้างความเข้าใจการรับรู้เรื่องของร่างรัฐธรรมนูนโดยเฉพาะทางด้านของกรรมการร่างรัฐธรรมนูนนะคุณผู้ชมเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าได้รับจุลสารแล้วก็สาระสาคัญครเรื่องของร่างรัฐธรรมนูนอย่าลืมเปิดอ่านบางทีตอนนี้เนี่ยมันมีจดหมายเรื่องของการบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูนที่ส่งมาที่บ้านเนี่ยนะ,ะต้องดูแล้วก็อ่านรายละเอียดอย่างถ่องแท้อย่าไปเชื่อ อ่านที่เขาส่งมาหรือว่ายังมีอีกหนึ่งช่องทางแอปพลิเคชันง่ายๆฉลาดรู้ของกอก,ตอกตก็สามารถที่จะโหลดกันเข้ามาได้แล้วก็ศึกษาทําความเข้าใจในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงกันนะคะโดยประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็พอใจนะคะสำหรับภาพรวมในการเผยแพร่ประชาัสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญให้กับพี่น้องประชาชนคะ่ะแต่ว่ายังกังวลการเปิกเบือนข้อมูลช่วงโค้งสุดท้ายอยู่ค่ะ นายมีชัยรชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรทได้กล่าวถึงภาพรวมการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ร,ร่างรัฐธรรมนูนว่าประชาชนมีความตื่นตัวและเข้าใจเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูนมากขึ้นยอมรับมีความกังวลในระยะเวลาที่เหลือจะมีการเคลื่อนไหวยืนยันนะคะว่าแผ่นพับสรุปสาระสําคัญในร่างรัฐธรรมนูญที่กรทจะทําขึ้นไม่ได้ชี้นําหรือว่าหลอกลวงประชาชน ส่วนกรณีที่จะให้วิทยากรระดับจังหวัดหรือว่าครูกรค่ะเข้าร่วมเวทีดีเบตทั่วประเทศนั้นสามารถทําได้เนื่องจากครูกรนั้นมีฐานะเป็นทั้งประชาชนแล้วก็อาสาสมัครของกรทที่ได้รับการถ่ายทอดข้อมูลมาแล้วค่ะประธานกรททยังได้ร่วมบรรยาย ชี้แจงในสาระแล้วก็ประเด็นสําคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติให้แก่ภาคธุรกิจและเอกชนนะคะอย่างเช่นกระบวนการยุติธรรมที่กําหนดให้ปฏิรูปตํารวจเพื่อให้เกิดความเที่ยมธรรมในการปฏิบัติตามหน้าที่ส่วนด้านการเมืองค่ะก็ได้บัญนติว่าผู้ที่มีความผิดร้ายแรงไม่สามารถดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้พร้อมกําหนดคุณสมบัติแล้วก็ลักษณะต้องห้ามไว้อย่างชัดเจนด้วย ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีมติเห็นชอบการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยกำหนดรูปแบบรายการให้ใช้เวลาการจัดครั้งละไม่เกินสีชั่วโมงและผู้ร่วมเวทีก็จะต้องชี้แจงเนื้อหาสาระสำคัญให้กับผู้ร่วมรับฟังได้รับทราบอีกทั้งก็ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมรับฟังนั้นได้แสดงความคิดเห็นและซักถามข้อสงสัยกันอย่างเต็มที่ทั้งนี้ค่ะการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นก็จะต้องแล้วเสร็จภายในวันที่3สิงหาคมนี้ค่ะ ด้าน,นกลุ่มเครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศหรือคอปปอเดินทางมาที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะคะยื่นหนังสือในการขอมีส่วนร่วมแสดงออกเรื่องของรัฐธรรมนูญมาตรา178ประมาณ20นาทีจากนั้นก็เดินทางกลับค่ะ กระทรวงการต่างประเทศเดยกรมการกงศุลได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่กงศุลที่ประจําอยู่ในสถานเออัคาราชทูตและสถานกงศุลใหญ่ไทยทั่วโลกแจ้งถึงพัฒนาการและนโยบายล่าสุดของรัฐบาลเพื่อให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันรวมไปถึงการทําบัตรประชาชนให้กับคนไทยต่างแดนที่จะเดินทางมาออกเสียงประชามาติในวันที่7สิงหาคมนี้ค่ะ ก็ตอนนี้สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ในการออกเสียงประชามติทางกะกะตอเองก็แจ้งบัญชีรายชื่อไปแล้วนะครับ<ะ>ว่าในบ้านท่านนั้นมีคนที่มีสิทธิ์อยู่กี่คนนะครับตรวจสอบดูถ้าเกิดว่ามีใครเกินมานั้นต้องเรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีนะครับแล้วก็ในใบที่ผู้มีสิทธิ์ในการออกเสียงประชามติ<ะ>ก็จะมีเป็นเหมือนกับจุลสารบท,ท<ะ>สุกนิดๆน,น,น,<ะ>นะครับ<ะ>ของกรอทอที่พุวงกันมาด้วยว่า นี่คือเนื้อหาคร่าวๆของร่างรัฐธรรมนูญที่เป็นประเด็นสําคัญให้ทําการศึกษาเบื้องต้นก่อนนะครับพาะฉะนแล้วยังไงนะครับตรวจสอบกันนิดหนึ่งส่วนเรื่องของการรณรงค์ในการออกเสียงประชามติในต่างจังหวัดนั้นตอนนี้มีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องครับขณะเดียวกันยังมีการจับกลุ่มผู้กระทําผิดฉีกทําลายเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงล่าสุดนั้นจับผู้ทําผิดได้ที่จังหวัดระยองนะครับสารภาพทําไปเพราะว่าต้องการนําไปมวลบุรีสุ ตำรวจสถานีตำรวจภูทรน,นิคมพัฒนาจังหวัดระยองคุมตัวนายนัทวุฒิบุญมาอายุ25ปีชาวจังหวัดหนองบัวลำพูมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าเป็นคนฉีกทำลายเอกสารบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงประชามติที่ติดไว้ในอาคารอนเนกประสงค์ชุมชนมาบขา่าสำนักง,งานอ้งอนเขตเทศบาลตะวันมาตาพุธอำเภอนิคมพัฒนาเมื่อคืนวันที่22กรกฎาคม ผู้ต้องหาสารภาพว่าคืนเกิดเหตุนั้นเมาสุราและไม่ทราบว่าเป็นเอกสารบัญชีรายชื่อจึงฉีกเพื่อมาใช้เพื่อมวนบุรีสูบยืนยันไม่มีใครจ้างทำ ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยครับได้นําผีตาโขนมาร่วมขบวนเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ลงเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมขบวนนั้นเคลื่อนไปตามถนนสายบ้านโคกงามตั้งแต่หน้าวิทยาลัยการอาชีพไปสิ้นสุดที่หน่วยทําการรักษาป้องกันรักษาปะลอย,ยอส่ระยะทางกว่า2กิโลเมตรมีหัวหน้าสนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมกว่า500คน เช่นเดียวกับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารและภาคเอกชนร่วมกันเดินถือป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายในสาะระกลางจังหวัดพร้อมกับแจกใบปลิวเชิญชวนให้ข้าราชการและประชาชนที่มาติดต่อราชการไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญขณะที่กะกะตจังหวัดได้เตรียมมอ,อบรางวัลและใบประกาศนียบัตรนักส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับผู้ออกไปใช้สิทธิ์ที่มีอายุมากที่สุดหนึ่งรางวัลและผู้ที่มีอายุน้อยที่สุด3รางวัล ด้านกกตจังหวัดชัยนาทนำเจ้าหน้าที่ในสังกัดและการ,รักศึกษาวิชาทหารด้วยว่ารอรอจิตอาสาร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์พร้อมกับแจกแผ่นพับให้กับประชาชนตามบ้านเรือนและร้านค้าในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทเพื่อเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ลงเสียงประชามติในวันที่7สิงหาคมซึ่งก็จะรับความสนใจจากประชาชนด้วยดี จนถึงขนาดนี้นะคะก็เหลือเวลาอีกประมาณ11วันจะถึงวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญกันแล้วนะคะลุงมีหลานชัยก็มีเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญมาเล่าสู่กันฟังด้วยติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะลุงมีหลานชัยไขร,รัฐธรรมนูญเหลือเวลาอีก11วันก่อนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ2559้าเาเราจะไปดูสิทธิของสตรี ที่บัญญัิไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มีความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิสตรีมากขึ้นเพื่อลดข้อจํากัดและความเสียเปรียบในสังคมของเพศหญิงที่มีมากกว่าครึ่งของประเทศโดยการให้สิทธิต่างๆเช่นช่วยเหลือให้สามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพไม่ให้ถูกเลือกปฏิบัติคุ้มครองไม่ให้ถูกใช้ความรุนแรง ให้การบำบัดฟื้นฟูและเยียวยาหากถูกกระทำส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของสตรีและเด็กหญิงสิทธิมารดาในระหว่างตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตรส่งเสริมให้รรคการเมืองส่งผู้สมัครหญิงเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอีกทั้งการใช้งบประมาณต่างๆจะต้องคำนึงถึงความต้องการของเพศหญิงด้วยเจษสิงหาคมนี้เชิญชวนพี่น้องคนไทย ออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติกันอย่างพร้อมเพรียงนะฮะใวันอังคารนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกติมีการพูดถึงความคืบหน้าหลังจากท่านยุทธมนตรีลงพื้นที่ในการไปดูในสภาพทางภาคใต้นะครับแม้ว่าจะยังมีเหตุร้ายอยู่แต่ภาพกรุมทั้งหมดนะครับเหตุร้ายต่างๆนั้นลดน้อยลงซึ่งนายกุัฐมนตรีย้ําในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับให้เร่งเดินหน้าแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกมิติ จะต้องดำเนินการให้เห็นผลภายในปี2,560การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ย้ำเจตนารมณ์ของรัฐบาลในการแก้ปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนซึ่งการดำเนินโครงการต่างๆและงบป,ประมาณต้องมีความชัดเจนและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ปี2,560ถึง2,564 ซึ่งจะบังคับใช้ในเดือนตุลาคมนี้รวมถึงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติโดยทั้งหมดนั้นจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี2,560เพื่อให้รัฐบาลใหม่นั้นเข้ามาสานต่อโครงการต่อไปที่ประชุมยังหารือถึงการแก้ปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือปี2,560ซึ่งกระทรวงพัฒนาก็ภายครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้วิเคราะห์การทํางานที่ผ่านมาและกระแจงให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อม มาตรการสําคัญก็คือการควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการเผาทางการจัดกําลังดูแลพื้นที่เสี่ยงทําความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังพร้อมกําหนดเวลาห้ามเผาและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดรวมทั้งการผลักดันรถแมปอาเซียนปลอดหมอกควันเพื่อวิสัยทัศน์อาเซียนปลอดหมอกควันในปี2563 รัฐบาลได้กำหนดจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในวันที่28กรกฎาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับข่าวยกันนั้นก็ได้แจ้งเลื่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีจากวันอังคารที่16สิงหาคมเป็นพุทธที่17สิงหาคมเนื่องจากพยุรัฐมนตรีนั้นติดภารกิจเดินทางไปร่วมประชุมที่ประเทศมาเลเซีย